สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับน้องไอเดทแล้วนะคะหลังจากที่เราเรียนการหารยาวแบบไม่มีเศษไปแล้วตอนนี้เราก็จะมาเรียนการหารยาวแบบมีเศษกันเลยนะคะถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะจำนวนอยู่ว่า96หารเศษนะคะเราจะมาหาคำตอบกันว่าเจ็ดสองสิบสี่มันก็เกินเราไปแล้วใช่ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องของเราก็คือ71ได้7ค่ะ71ไว้ข้างบน71ไว้ข้างล่างข้อนี้คือ13เศษ5นะคะฉันชมในตอนต่อไปได้สำหรับวันนี้น้องไอเดียต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย